สวัสดีครับผมชื่อวิเชียนผมเป็นไกด์นำเที่ยวของหมู่บ้านเมืองปังวันนี้ผมได้พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหมู่บ้านของผมครับและนี่คือกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมทอเสือกกของหมู่บ้านผมครับที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทอเสือกกนอกจากเสือแล้วยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายแม่ครับขออนุญาตไปรับโทรศัพท์ครับฮัลโหลเพื่อนมึงมีหยังสิมาหากูเนี่ยกูบ่ว่างเย็นๆพุลากูจังว่างอ่ะเออโอเคและสถานที่ต่อมาคือวัดโนนธาตุที่มีองค์พระธาตุอุดมชัยมงคลเจดีย์ประดิษฐานเมื่อปีพ.ศ. 2559และที่นี่ก็ยังมีปราชญ์ชาวบ้านที่จะคอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเรามาลองฟังเสียงคุณพ่อกันเลยนะครับก่อนอื่นกราบสวัสดีครับผมครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนถิ่นนี้นะครับผมลุกขะมรดกแผ่นดินจำปาหอมขึ้นลายล้อมอุดมชัยมงคลเจดีสืบสารประเพณีตักบาตรดอกไม้พากราบไหว้พระสามฤทธิ์คู่บ้านเมืองปังครับผมที่นี่คือบ้านเมืองปังตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับโอ้โหคุณพ่อหล่อมากเลยครับท่านจะคอยให้ความรู้ผมและนักท่องเที่ยวตลอดเวลาและอีกสิ่งหนึ่งที่มีมหัศจรรย์ที่สุดของที่นี่ก็คือลูกขัดมรดกแผ่นดินจำปาหอมใต้ร่มพระบารมีที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีเป็นยังไงกันบ้างครับกับหมู่บ้านของผมผมอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสด้วยตนเองว่าหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยยังมีอะไรให้สัมผัสอีกมากมายยังไงผมก็ขอฝากหมู่บ้านของผมด้วยนะครับหมู่บ้านเมืองฟังยินดีต้อนรับครับเป็นยังนี่กูอกหักว่าเพื่อนกูรู้หรอกกูยังมูดอย่างเขาเลยกูน่ะแอบเบิ่งเขาล่ําตัวมือกูแล้วกูมักเขาแล้วมึงไปอกหักได้จังได๋ก็มือนี่ตีกูเด้กับมูแม่งมาเขาไปกูนั่งเบิ่งเขาตัวมือกูยังบ่มีโอกาสได้ใกล้เขาเลยมึงนี่เนาะแล้วมึงฮู้จังได๋ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นผู้บ่าวเขาก็อาจสิเป็นพี่ชายก็ได้เด้ว่ะหรือว่าความรักแม่งบังตากูว่าแล้วต้องเป็นพี่ชายแน่ๆบ่หนาหายเลยกูมึงนี่เนาะหาแต่เรื่องมืออื่นเขาชิล่ําเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งล่ํากันเดี๋ยวกูมาหับมึงโอเคบ่กูบ่ว่างดิงานกูอะไรเดี๋ยวกูสิมาซอยเฮ็ดดอกเพื่อหมู่มึงเข้าใจบ่เพื่อหมู่เอางานไปกูโลดกูเฮ็ดงานอยู่เดี๋ยวกูมาซอยเฮ็ดมื้อหลังร่วมยอดทีเดียวเดี๋ยวเฮ็ดไปเลยโอเคเด้องานกูเด้ซั่นเดี๋ยวจังร่วมยอดเดี๋ยวกูมาซอยมึงเฮ็ดทีเดียวโอเคเด้อตามนี้เอ้าเดี๋ยวมื้อนกูมาหับไปเบิ่งสาวล่ํามึงสิได้ฮู้จักผู้สาวกูบ๊ายบายค่อยว่ากันเมื่อหลังไปไหมงามงอนไปเที่ยวอุดรบ้านพี่ไปไหมจักคนดีไปดูของดีที่เมืองอุดรที่มาได้คลายทุกรอเที่ยวงานประจำที่ทุ่งสีเมืองมากมีของมีภูทองไหว้พระพุทธบาทบัวบกแล้วแวะน้ำตก